สวัสดีค่ะกลับมาพบกับสวนบอนสีลูกอีสานอีกครั้งนะคะวันนี้ก็มีบอนสีสวยๆนะคะคัดหน้ามาหมดเลยนะคะก็จะเอามาแบ่งวันนี้นะคะอาจจะแยกเป็น2วิดีโอหรือ3วิดีโอเนาะเพราะว่ามันเยอะนะอยู่นี่ก็ประมาณ100กว่าต้นนะคะมาดูกันนะคะต้นแรกที่จะแบ่งวันนี้นะคะต้นนี้เป็นไซส์ตั้งแม่เลยนะคะดูรากนะเนี่ยมีรากมีอะไรออกมาแล้วต้นนี้ชื่อว่าเจ้าสาวนะคะเจ้าสาวก็เดี๋ยวบีจะถ่ายรูปให้เลือกเนาะใครอยากได้ต้นไหนแต่ว่าป้ายสวยทุกต้นนะคะเจ้าสาวไซส์นี้บีขอแบ่งที่ราคา330บาทนะคะเพราะว่ามันไซส์ใหญ่แล้วก็ไซส์ตั้งแม่คือคุ้มที่จริงมีไม่อยากขายราคานี้หรอกเพราะว่ามันต้นใหญ่แล้วเอาไปเลี้ยงอีกประมาณ3เดือนก็ได้ผ่านะคะแต่ว่าถ้าไม่ได้ขายถ้าขายไม่ได้บีก็จะตั้งแม่หมดเลยนะสวยดูความสวยของเขานะคะเดี๋ยวบีถ่ายรูปให้เลือกนะคะแต่ว่าถ้าใครงบน้อยมันจะมีต้นเล็กนะเนี่ยต้นเล็กก็สวยแต่เนี้ยคือไซส์ใหญ่นะไซส์ตั้งแม่เนี่ยคือ330บาทนะคะที่จริงอยากขาย350แหละแต่ไม่เป็นไรเอาแค่330นะคะถ้าต้นเล็กแบบนี้ต้นเล็กแบบนี้แต่ไม่ได้เล็กมากนะก็ยังโอเคยังแบบไซส์ใหญ่อยู่คือเปลี่ยนกระถาง8นิ้วได้แล้วเนาะอันนี้คือเปลี่ยน9ได้เลยนะเอาไปเปลี่ยน9ฟอร์มตั้งแม่เลยนะแต่อันนี้คือเล็กลงมาหน่อยเผื่อแบบว่ามีใครแบบงบน้อยเนาะอันนี้งบน้อยบีขอที่ราคา250นะไซส์นี้นะเดี๋ยวพี่ก็จะถ่ายรูปให้เลือกนะคะ250สำหรับไซส์เล็กไซส์ใหญ่330เอาไซส์ใหญ่ไปเลย มาที่ต้นนี้ก็มีจำนวนนะแต่ว่าถ้าต้นใหญ่เนี่ยเหลืออยู่ต้นเดียวแต่ต้นเล็กมีพอมีจำนวนอยู่ต้นเล็กเนี่ยอันนี้ชื่อว่าหลวงปู่หินเนี่ยบีจะขึ้นต้นแม่ให้ชมหลวงปู่หินเนี่ยเป็นบอนเก่าแล้วก็น่าสะสมเขาเป็นบอนกัดสีนะเขาไม่ได้เป็นสีเขียวนะเขาจะกัดสีแดงชมพูขึ้นเรื่อยๆนะคะจะเป็นแดงเลยแหละเป็นบอนใบกลมนะคะบอนเก่าหายากอยู่ตับเกจินะหลวงปู่หินก็ไซส์ใหญ่เนี่ยจะมีแค่ต้นนี้ต้นเดียวแต่ไซส์เล็กก็พอมีจำนวนอยู่ไซส์เล็กเนี่ยบีขอที่120บาทนะคะนี่ไม่ได้เล็กมากนะอยู่กระถาง4นิ้วไซส์ใหญ่เอาไปเปลี่ยนกระถาง8นิ้วได้เลยเนาะแต่ว่าตอนนี้อยู่4นิ้วไซส์ใหญ่เนี่ยบีขอที่ราคา220บาทนะคะ220บาทหลวงปู่หินอ่ะไปต่อนะคะใครที่ชอบบอนป้ายแล้วก็เป็นบอนแลหน่อยเนาะก็จะมีเป็นต้นนี้ชื่อว่าเมืองนครชุมนะคะเป็นบอนที่กำลังฮิตกันเลยนะคะก็เป็นบอนที่ป้ายสวยอีกต้นนึงเอาไปเลี้ยงโตเร็วหัวใหญ่นะคะก็ตอนนี้ราคาหลักร้อยสมัยก่อนเป็นหมื่นเลยนะเมืองนครชุมเนี่ยสมัยก่อนเป็นหมื่นเลยก็มีให้เลือกเดี๋ยวก็จะถ่ายรูปให้เลือกนะคะหรือว่าใครจะแคปแล้วก็ส่งมาให้ก็ได้เนาะเดี๋ยวบอกวิธีการซื้อก่อนนะคะการซื้อบีจะไม่มีปลายทางนะคะจะเป็นการแอดไลน์แล้วก็สั่งนะคะจะส่งให้ทางไปรษณีย์ไม่มีปลายทางนะคะจะเป็นโอนเงินก่อนแล้วก็ส่งส่วนค่าจัดส่งก็เหมือนเดิมคิดค่าจัดส่งเมาๆ70บาทสั่งกี่ต้นก็70นะคะคือถามว่า70บาทเนี่ยมันไอ้นี่ไหมมันคุ้มไหมมันก็ไม่คุ้มเพราะว่าค่าส่งไปรษณีย์ EMBS มันแพงนะคะแต่บีก็คิดซะว่าถ้าลูกค้าซื้อหลายต้นมันก็คุ้มให้ลูกค้าไงเพราะว่าบีไม่อยากบวกเยอะก็อยากให้ลูกค้าไม่ต้องกังวลกับค่าส่งมากก็เลยคิดแค่70บาทแต่ถามว่าเวลาไปส่งค่าแพ้ค่าอะไรบีก็ขาดทุนอยู่ดีแหละแต่ว่าไม่เป็นไรนะคะก็เอามาขายให้ก็หวังว่าคนจะเข้าใจเนาะเพราะว่าบางคนอ่ะคิดแต่ว่าทำไมค่าส่งแพงนู่นนี่นั่นแต่คือมันส่งไปรษณีย์มันก็ดีอย่างนึงคือเขาก็จะส่งดีแล้วก็ไปรษณีย์มันก็รู้จักบ้านรู้จักอะไรดีกว่าแบบพวกขนส่งเอกชนนะเท่าที่บีส่งมาโอเคก็ประมาณนั้นนะคะค่าจะส่งเมา70บาทสังกิตต้นก็70กลับมาดูที่เมืองนครชุมของบีไม่เล็กนะไซส์ใหญ่ไซส์ประมาณนี้นะบีปล่อยอยู่ประมาณ370บาทนะคะเสียงดังนิดนึงเข้ามาขายของต
ต้นละ370นะคะไซส์นี้แต่ว่าถ้าใครงบน้อยแต่อยากได้จริงๆนะบีก็อาจจะมีไซส์เล็กลงมานะ300ก็ลองทักมาเดี๋ยวบีจะส่งรูปให้ดูพอดีบีมาไลฟ์ข้างนอกนะไม่ได้ไลฟ์ในตู้ก็เลยจะไม่ได้เอาขึ้นโชว์ให้นะคะแต่ว่าถ้าไซส์เนี้ยบีว่าเอาแบบเนี้ยคุ้มเพราะว่าแป๊บเดียวก็โตนะคะเนี่ย370นี่คือถูกมากนะคะสมัยก่อนถ้าไซส์นี้อยู่ประมาณ 2,500 นะคะแต่ว่าอันนี้คือตอนที่แบบมันลดลงมาแล้วนะแต่ว่าถ้าเป็นช่วงที่แบบมันใหม่ๆอ่ะไซส์นี้ก็น่าจะ 15,000-20,000 นะคะเป็นบอลที่สวยน่าเก็บตัวนึงอ่ะมาที่บอลดำนะคะชื่อเพาะนะคะตุลาการเนาะตุลาการบีก็มีเป็นไซส์นี้นี่นะคะก็เดี๋ยวถ่ายรูปให้เลือกถ้าไซส์เนี้ยบีขายอยู่ประมาณ230บาทนะคะนี่ก็ใครงบน้อยอยากได้ต้นเล็กลงมาก็เดี๋ยวหาต้นละ200ให้นะอันนี้230นะคะเดี๋ยวบีก็จะถ่ายรูปให้เลือกเนาะใครอยากได้ต้นไหนก็ให้เขียนไว้นะคะเขียนไว้ว่าโอเคต้นนี้บีก็จะถ่ายรูปให้เลือกเนาะถ้างบน้อยก็จะได้จะหาต้นเล็กให้แต่ว่าถ้าเป็นต้นแต่อันนี้คือมันคุ้มนะบีขายไม่แพงด้วยดูต้นใหญ่คือดูรากนะคะเอาไปเปลี่ยนกระถางแปดนิ้วคือแป๊บเดียวคือแบบได้ตั้งแม่แล้วก็ต้นเนี้ยเวลาแก่เขาจะสวยมากด้วยความที่เขาเป็นบอลดำเห็นไหมคะเขาจะมีด่างด้วยนะคะสวยนะบีชอบมากเลยบีก็งงนะว่าคนในเฟซบุ๊กอ่ะไม่ค่อยชอบเอฟนะแต่บีว่าเขาสวยส่วนต้นนี้รัตนมนตานะคะรัตนมนตาเนี่ยเป็นบอลแรไอเทมเลยนะคะบีมีหลายต้นนะอันนี้ต้นใหญ่รัตนมนตานะที่จริงมันต้องเปลี่ยนกระถาง 8-9 นิ้วเลยนะมันอยู่4แต่ว่าเดี๋ยวบีจะแพ็คใส่กระถางไม่กระถาง6ก็กระถาง7แหละเดี๋ยวดูก่อนว่าอันไหนมันจะพอดีนะคะก็จะแพ็คครอบไปให้เพราะว่ามันไอ้นี่มันใหญ่มันแพ็คยากแล้วนะคะต้นเนี้ยคือมันใหญ่แล้วใหญ่กว่าเพื่อนรัตนมนตานะคะคือฟอร์มตั้งแม่ว่าง่ายๆต้นเนี้ยบีปล่อยอยู่ที่ 1,500 ถ้าสมัยก่อนต้นนี้ก็น่าจะ 50,000 นะคะอันนี้บีปล่อยอยู่ 1,500 ไซส์ใหญ่ๆรัตนมนตาแต่ว่าถ้าไซส์เล็กลงมาแบบนี้อันนี้คือด่างนะด่างทุกใบนะดูหลังใบนี่นะด่างทุกใบวิธีการดูบอลว่าด่างไม่ด่างแล้วก็ดูหลังใบประกอบด้วยนะคะนี่นะด่างสวยด้วยต้นนี้ต้นเนี้ยบีขอที่ราคา690บาทนะคะต้นที่2เนาะต้นที่3นี้ก็ด่างสวยต้นที่3ก็ขอที่690เหมือนกันนะคะเพราะว่าด่างสวยเหมือนกันให้ดูหลังใบนี่เห็นไหมคะด่างสวยเหมือนกันเลยต้นที่2ต้นที่3 690นะคะมาต้นที่4อ่ะสวยเหมือนกันด่างเหมือนกันแต่ว่าจะต้นเล็กกว่า2ต้นนะคะต้นที่4เนี่ยบีจะปล่อยให้ที่ราคา490นะคะ490นะส่วนต้นนี้ต้นที่5คือสวยเลยอ่ะสวยแบบเนี่ยใบล่าสุดอาจจะมีตำหนิหน่อยเนาะต้นที่5นี่ก็490นะ490ต้นที่5อันนี้490นะคะต้นละนะโอเคไปต่อเนาะเดี๋ยวอาจจะน่าจะประมาณ 3-4 คลิปเลยแหละเดี๋ยวจะอัปโหลดแบบใกล้ๆกันเนาะจะได้ดูแบบเพลินๆอันนี้ราศีสิงห์ราศีสิงห์เป็นมอนกาบนะเป็นมอนที่อยู่ในตับราศีสิงห์อ่ะเขาจะเป็นมอนด่างขาวเขาจะมีราศีสิงห์ราศีตุลราศีมีนอะไรอย่างเงี้ยของบีจะมีราศีตุลกับมีนแต่ว่าผ่าอยู่มันงอกช้ามากนะบีบอกเลยว่าทำยากมากแต่ว่าราศีสิงห์เนี่ยก็ยังดีงอกเร็วหน่อยแต่ว่าถ้าเป็นมีนน่ะกับตุลเนี่ยงอกยากมากบีผ่าก็เดี๋ยวจะลองไปดูอยู่ว่ามันงอกหรือยังเนาะผ่าไว้นานแล้วนะคะต้นนี้โมนานหน่อยต้นนี้ด่างทุกใบนะด่างมาตั้งแต่ใบเบี้ยบีขออภัยนะกล้องมันไม่ค่อยโฟกัสแล้วก็แดดมันก็สว่างจ้าไม่รู้มันเป็นอะไรวันนี้นี่ใบล่าสุดนะ
อันเนี้ยใบเบี้ยใบเบี้ยนะคะถ้าเป็นด่างสวยๆแบบนี้นะคะบีก็ปล่อยอยู่250บาทนะมันทำยากนะแต่ว่าถ้าใครงบน้อยจริงๆอยากได้เป็นลุ้นไปเลี้ยงอ่ะอันนี้250ส่วนอันเนี้ยมันด่างน้อยด่างน้อยเนี่ยบีให้เอาไปเลี้ยงเลย180บาทเนี่ยมันด่างน้อยแต่ว่ามันต้นใหญ่นะดู180นะส่วน2ต้นเนี้ย2ต้นเนี้ยก็ด่างน้อยเหมือนกันต้นใหญ่เหมือนกันแต่ว่ามันด่างไม่เท่าต้นที่2ต้นที่2เนี่ยก็ยังแบบว่าด่างทุกใบอยู่แต่ด่างน้อยก็เลยขอที่180แต่ต้นเนี้ยต้นใหญ่บีให้150แต่มันด่างน้อยเห็นมั้ยคะมันด่างอยู่แต่ด่างน้อยส่วนอันนี้ต้นที่4นะราศีสิงห์ต้นที่4อันเนี้ยจะด่างตรงกาบตรงอะไรมาดีเลยนะต้นเนี้ยคือมันก็มีด่างตรงนี้ด้วยนะคะต้นเนี้ยบีขอที่190นะคะหามาอีกรอบนึงเนาะอันนี้ราศีสิงห์ต้นที่1จะด่างสวย250ต้นที่2จะด่างแบบประมาณนี้แต่ก็ด่างอยู่ทุกใบนะคะให้ที่180ส่วนต้นที่3เนี่ยด่างมาใบนี้ใบนึงให้150นะคะส่วนต้นที่4ก็ด่างทุกใบแต่ด่างน้อยนะคะตรงแข้งนี้ก็ด่างนะคะต้นนี้ให้190แต่ต้นใหญ่มากนะเอาไปเปลี่ยนกระถาง8นิ้วได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเท่านี้ก่อนเนาะมันจะยาวเดี๋ยวคุณผู้ชมจะแบบดูนานไปนะคะก็ประมาณนี้เดี๋ยวจะขึ้นอีก 2-3 คลิปเนี่ยแหละนะคะน่ารอชมได้นะคะนี่สวยมากนะคะสำหรับการสั่งนะคะถ้าใครอยากได้จริงๆแต่ว่าเล่นไลน์ไม่เป็นนะบีก็ขอให้โทรมาก็ได้เดี๋ยวบีจะแอดไลน์กลับไปหรือว่าใครที่แบบว่าอยากได้จริงๆแบบทำลายไม่เป็นทำอะไรไม่เป็นแต่ว่าไปโอนเซเว่นโอนอะไรได้แล้วก็บอกบีว่าอยากได้ต้นไหนต้นไหนบีก็จะจัดให้นะคะเพราะว่าบางคนก็ไม่มีไลน์ไม่มีอะไรแต่มีแต่เบอร์โทรก็โทรมาสั่งได้นะคะสำหรับเบอร์โทรก็0942414563หรือสำหรับใครที่ทำลายเป็นก็แอดไลน์ ID มาที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะเพราะว่าบีก็จะได้ส่งรูปส่งอะไรคุยกันดูการหลักฐานการส่งการเลขการโอนอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะง่ายนะคะสำหรับคนที่มีไลน์เนาะสำหรับวันนี้บีก็ลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวรออีก2คลิปนะเพราะว่ามันยังเหลือเยอะเลยนะคะเดี๋ยวบีจะโพสเรื่อยๆโพสไล่เลี่ยกันเนี่ยแหละค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ